เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ9นะคะโอ้โหจดยาวเบื้อยเลยทุกคนมาริสาหรือเปล่าชื่อไทย Marisa and her niece to hire at least 10 staff members for an upcoming project. The staff members will be made up of junior directors who will be paid $640 per week and senior directors will be paid $880 per week. Her budget for paying the staff members is no more than $9,700 per week. She must hire at least 3 junior directors and at least 1 senior director. Which of the following system of inequalities represents the conditions described if X is the number of junior directors and Y is the number of senior directors? เขาให้มานะคะว่าคุณมาริซาเนี่ยต้องการจะจ้างใช่ไหมคะ at least แปลว่าอย่างอะไรเอ่ยอย่างน้อยถูกต้องไหมเขาต้องการจ้างนะคะ staff อย่างน้อย10คนเนาะแล้วก็โดยที่ staff พวกนี้นะคะจะประกอบไปด้วย junior แล้วก็ senior ถูกต้องไหมคะจะมีจูเนียร์ไดเรคเตอร์นะแล้วก็ซีเนียร์ไดเรคเตอร์โดยที่จูเนียร์ก็คือแบบอันนี้ก็คือแบบเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมคะมากประสบการณ์นี้ก็คือแบบเป็นรุ่นน้องนั่นเองจะได้รับค่าจ้างเนี่ย$640ต่อวีคใช่ไหมคะแล้วก็ซีเนียร์จะได้รับค่าจ้างเท่าไหร่เอ่ย$880ต่อวีคเนาะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจ่ายได้ไม่เกินเท่าไหร่คะจ่ายได้ no more than ก็คือค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่เกินนะคะไม่เกิน $9,700 ต่อวีคนะแล้วก็เธอนะคะจะต้องจ้างอย่างน้อยนะ3จูเนียร์ถูกต้องไหม3จูเนียร์นะคะแล้วก็และนะคะแอนอย่างน้อย1ซีเนียร์นะทีนี้เนี่ยเขาก็ถามนะคะว่าช้อยส์ไหนนะที่มันแสดงข้อมูลพวกนี้ได้ถูกต้องนะแล้วก็ให้ x นะคะเป็นจำนวนของจูเนียร์เนาะ y เป็นจำนวนของซีเนียร์นะคะอ่ะมาดูกันทุกคนคือจ้างได้10คนถูกต้องไหมคะจะมีอ่ะเน้นเรื่องจำนวนก่อนนะจ้างได้เนี่ยต้องจ้างอย่างน้อยนะอย่างน้อย10คนนะคะถูกต้องไหมจ้างอย่างน้อย10คนนะแล้วก็ต้องเป็นจูเนียร์เนี่ยอย่างน้อย3คนแล้วก็ซีเนียร์อย่างน้อยคนนึงนะคะแล้วก็จูเนียร์เนี่ย1คนเนี่ยก็คือ$640ต่อวีคซีเนียร์ก็คือ880รวมกันนะคะรวมกันเนี่ยจะต้องไม่เกิน9,700เนาะดอลลาร์ต่อวีคนะมี x มี y นะคะจูเนียร์ซีเนียร์เนาะอ่ะมาดูกันนะทุกคน choice เนี่ยมี a b c d ซึ่งขออนุญาตนะคะสักครู่ขอพับกระดาษแป๊บนะทุกคนจะได้ดูนะพร้อมกันเลย a b c d โอเคอ่ะ a b c d นะคะเดี๋ยวเอาแผ่นล่างออกมาก่อนมากมายเหลือเกินนะอ่ะบรรทัดดูบรรทัดไหนก่อนดีคะดู x กับ y ก่อนแล้วกันนะสั้นๆง่ายๆนะ x กับ y คืออะไร x คือ number of junior แล้วก็ y คือ number of senior แสดงว่าเขาบอกว่าอะไรคะ number of junior ต้องทำไมคะ at least 3ใช่ไหมคะ number of senior ต้องเป็น at least 1แสดงว่ามันจะต้องอย่างน้อย3คนแปลว่าอะไรคะแปลว่ามันต้องมากกว่าเท่ากับ3ถูกต้องไหมมันต้องมากกว่าเท่ากับ3นะคะส่วนซีเนียร์ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1ใช่ไหมคะ
at least เนี่ยแปลว่าอย่างน้อยเนาะอย่างน้อยก็คือขั้นต่ำเนี่ยต้อง3อันนี้ขั้นต่ำต้อง1แสดงว่า x ต่ำสุดเนี่ยก็คือ3ถูกต้องมั้ยคะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ3นะส่วน y นะคะก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัดช้อยไหนได้บ้างเอ่ยมากกว่าเท่ากับคือ x มากกว่าเท่ากับ3 y มากกว่าเท่ากับ1ตัดช้อยไหนได้คะตัด c cat กับ d dog ได้เนาะจบเลยนะคะถ้า2อันนี้ผิดเนี่ยที่เหลือเนี่ยจะถูกไม่ถูกก็ไม่สำคัญแล้วนะเราก็โยนแผ่นนี้ทิ้งได้เลยนะคะ2ข้อนี้เนี่ยใช้ไม่ได้นะคะ x มันต้องมากกว่าเท่ากับ3นะ y ต้องมากกว่าเท่ากับ1เนาะมันนั้นเอานี้ออกเลยนะคะผิดแล้วนะทุกคนไร้ค่าเลยนะคะอันนี้ถูกนะคะอันนี้ถูกทีนี้นะจะดูอันไหนก่อนก็ได้นะคะจะดู640ก่อนก็ได้นะอันนี้มากกว่าเนาะอันนี้น้อยกว่าอันนี้น้อยกว่าอันนี้มากกว่านะคะเอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาแค่ x กับ y ก่อนไหมมันดูง่ายกว่าถูกต้องไหมคะ x กับ y คือจำนวนคนถูกต้องไหมคะเขาบอกว่าจำนวนคนต้องทำไมคะจำนวนคนทั้งหมดต้องยังไงเอ่ยอย่างน้อย10คนถูกต้องไหมคะเนี่ยต้อง hire ก็คือจ้าง at least 10 staff ต้องจ้าง staff นะคะอย่างน้อย10คนนะแสดงว่ามันก็ต้องเป็น x บวก y ก็คือจำนวนที่จ้างทั้งหมดใช่ไหมคะ x บวก y มากกว่าเท่ากับ10ถูกไหมเพราะว่าเขาบอกอย่างน้อย10คนนะก็คือมากกว่าเท่ากับ10เนาะจะ11 12 13 14ก็ได้นะหรือว่าแค่10คนก็ได้นะคะจบแล้ว x บวก y มากกว่าเท่ากับ10ช้อยไหนเอ่ย choice b boy นั่นเองถูกต้องไหมเรียบร้อยเลยค่ะข้อนี้เนี่ยได้แล้วนะมาตรวจอันนี้หน่อยก็ได้เขาอันนี้คืออะไรเอ่ย640กับ880ค่าจ้างถูกต้องไหมคะค่าจ้างถูกต้องไหมอันนี้ก็คือ640ดอลลาร์ต่อคนถูกต้องไหมคะต่อคนนึงเนี่ยคนนึงมาทำงานวีคนึงนะคะจะได้640ดอลลาร์เนาะต่อคนนะส่วน x นี่ก็คือ x คนใช่ไหมคะมันก็เลยจะตัดนะเพราะฉะนั้นหน่วย640ดอลลาร์เนี่ย640 x เนี่ยก็คือหน่วยเป็นดอลลาร์นะคะอันนี้ก็เช่นกันนะ880ดอลลาร์ต่อคนคูณกับ y คนนะก็เลยได้เป็น880 y ดอลลาร์9,700หน่วยก็เป็นอะไรคะหน่วยก็เป็นดอลลาร์ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถูกต้องนะคะหน่วยเดียวกันแล้วเขาก็บอกว่า no more than เนาะ no more than ก็คือไม่เกินนะไม่เกินก็คือต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับถูกต้องไหมคะ 9,700 เนี่ยคือสูงสุดแล้วนะนี่นะคะเรียบร้อยนะน้อยกว่าเท่ากับ 9,700 นะได้นะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะข้อนี้ก็ตอบ B-boy เลยนะถ้าเจอแบบนี้อีกเนี่ยที่จริงข้อมูลมันเยอะหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยพยายามทำแบบนี้นะก็คืออ่านๆแล้วอะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะคะจับประเด็นนะว่าโอเคอันนี้เนี่ยมีคำว่า at least 10เราต้องรู้นะคะว่า10อะไรหน่วยอะไรนะ10 staff member คือ10 staff member 10คนก็หน่วยเป็นคนนั่นเองถูกต้องไหมคะอันนี้หน่วยเป็นดอลลาร์ per week นี้ด้วยมันดอลลาร์ per week อะไรเงี้ยทุกคนดูด้วยนะทรีจูเนียร์เนี่ยก็คือ3คนถูกต้องไหมคะนี่ก็คือ1คนเราแค่รู้นะว่าหน่วยเป็นอะไรนะคะแล้วก็จับข้อมูลเนี่ยมาดูแค่นั้นเองนะแล้วก็ดูคำพวกนี้นะคะต้องแปลออกนะ at least no more than อะไรเงี้ยต้องได้นะที่จริงก็ควรจะได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครรู้ตัวนะว่าแบบตัวเองยังไม่แม่นอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามหาโจทย์แบบนี้มาทำเยอะๆนะคะข้อ9นะเมื่อกี้ตอบ B-boy นะเรียบร้อยนะคะได้เนาะถ้าเจอแบบนี้อีกเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปนะคะดูหน่วยนะอย่างน้อยเนี่ยหน่วยต้องหน่วยเดียวกันนะคะถึงจะมาบวกลบแล้วก็จับมาเป็นแบบอ่านสมการหรือจับมาเท่ากับได้นะที่เหลือเนี่ยก็ดูคำเอานะคะว่ามันจะต้องน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าถ้าใครอยากได้โจทย์แบบนี้เพิ่มก็คอมเมนต์บอกได้นะคะเรียบร้อยค่ะข้อ9ตอบ B ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลย
แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ